ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินต่อไปนะคะมีรายงานว่าทางกองทัพยูเครนค่ะมีการซ้อมรบด้วยจรวดต่อต้านรถถังรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ทางสหรัฐจัดหามาให้นะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการรับมือกับทางกองทัพรัสเซียนั่นเองค่ะสำหรับการซ้อมรบของกองกำลังทหารยูเครนที่ค่ายทหารยาโวริฟทางตะวันตกของประเทศครั้งล่าสุดเนี่ยทางทหารยูเครนได้ใช้อาวุธใหม่ในการฝึกซ้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นจรวดต่อต้านรถถังเครื่องยิงจรวดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ทางสหรัฐจัดหามาให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความมั่นคงมูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 6,600 บาทเพื่อสนับสนุนยูเครนในการรับมือหากเกิดเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทหารยูเครนเปิดเผยว่าอาวุธเหล่านี้ของสหรัฐจะช่วยหยุดรถทหารสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นรวมถึงทำลายอาคารที่ศัตรูซ่อนตัวแต่อาวุธเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอยังมีเครื่องบินอีกจำนวนมากที่ลงจอดสนามบินกรุงเคียฟเพื่อนำอาวุธยุทโธปกรณ์มาเสริมให้ค่ะก่อนหน้านี้ทหารยูเครนฝึกซ้อมด้วยอาวุธต่อต้านรถถังที่ได้รับจากอังกฤษและยูเครนคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือด้านอาวุธอีกทางกองทัพยูเครนต้องการเครื่องกระสุนมากกว่านี้การฝึกซ้อมที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้ในยูเครนมีโอกาสในการซ้อมรบหลังจากที่ได้รับอาวุธมากมายตลอดจนระเบิดและเครื่องมือที่เป็นชี้เป้าหมายขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะเผยแพร่ภาพการซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นภาพที่ทหารพลร่มลงสู่พื้นเครื่องบินขับไล่บินเหนือท้องฟ้าเบลารุสรวมถึงภาพทหารกระโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยอาวุธครบมือตลอดจนรถถังซ้อมยิงเป้าหมายโดยมีนายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเป็นผู้ใกล้ชิดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมด้วยรัฐมนตรีกลาโหมของเบลารุสค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางทหารต่างๆที่เข้าร่วมชมการซ้อมรบที่ค่ายทหารเบลารุสทางตะวันตกด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ